NTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตกลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงที่2กันแล้วนะครับเมื่อต้นปีที่แล้วเราได้พาคุณผู้ชมไปพบกับ2สาวเพื่อนรักที่หันมาทำฟาร์มเห็ดด้วยกันนอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ซึ่งสิ่งที่เธอทำไม่เพียงเปลี่ยนโลกของตัวเองจากการค้นพบความยั่งยืนทางเกษตรเท่านั้นแต่ทั้งคู่ยังเต็มใจขยายความเปลี่ยนแปลงไปสู่ผู้ที่สนใจอาชีพนี้และสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงในกลุ่มเพื่อนร่วมอาชีพเกษตรกรอีกด้วยอะไรคือแรงบันดาลใจสำคัญให้เธอทำสิ่งที่มีคุณค่าเช่นนี้เราไปชมด้วยกันครับจุ๊บนะคะชื่อนายนายังเกิดค่ะจุ๊บจบคณะบริหารธุรกิจนะคะเป็นอินเตอร์นะคะจากมหาลัยหอการค้าไทยค่ะตอนที่เรียนจบจากมหาลัยมาก็จะเป็นเลขานุการของบริษัทนำเข้ารถยนต์นะคะชื่อจริงนะคะชื่อปริยานันท์แสงดีชื่อเล่นชื่อกุ๊กนะคะก็จบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะเรียนบัญชีเรื่องการจัดการทั่วไปช่วงปวช.ไปปวช.3เนี่ยเราก็ไปฝึกงานที่บริษัทหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเป็นโอเปอเรเตอร์อะไรเงี้ยเริ่มต้นจากตรงนั้นค่ะเนื่องจากว่าเราทำงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทอยู่กับในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งมาเป็นเกษตรกรเนี่ยถือว่ามันเกินความคาดหมายไม่เคยคิดเลยค่ะนะคะไม่เคยคิดเลยเพราะว่าอาชีพเกษตรนี่เป็นอาชีพที่เราคือเราเป็นคนชอบธรรมชาตินะคะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้แต่ว่าไม่เคยปลูกต้นไม้ขึ้นเลยคือมาทำเนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายความสามารถเรานะเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเกษตรและนี่คือบอกตรงว่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาเลยแล้วเรามาทำได้เนี่ยถือว่ามันต้องมีอะไรต่อไปอีกเลยค่ะไม่ใช่หยุดแค่นี้นะมันต้องหาความรู้เพิ่มเติมเพราะเกษตรมันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าพอเรามาปลูกเห็ดอะค่ะกับออกเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราหลงรักเขาแล้วเราก็เลยรู้สึกเราอยากจะเรียนรู้เขาจนทำให้พอเราได้เราหลงรักเราอยากเรียนรู้เราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจนเราสามารถที่จะทำให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดที่พลิกที่ให้มาทำเกษตรได้เนี่ยก็คือหนึ่งคือเพื่อนมาชวนนะคะตอนแรกๆไม่สนใจคือเขามีความสนใจอยู่แล้วแล้วเขาก็มองว่าเราลองทำดูไหมเอาหนังสือมาให้อ่านนั่งอ่านดูแล้วก็เอาก้อนเห็ดมาให้เพาะที่บ้าน20ก้อนเริ่มต้นจากตรงนั้นลองรดน้ำดูพอเห็ดมันเริ่มออกดอกเฮ้ยทำได้อะไรอย่างเงี้ยว่าปกติแบบต้นไม้อะไรยังไม่ค่อยปลูกเลยทีนี้พอทำก้อนเห็ดเนี่ยถามว่ามีปัญหามีแน่นอนนะคะส่วนผสมของอาหารเห็ดนะคะผสมแล้วฆ่าเชื้อได้ถูกต้องไหมบางทีฆ่าเชื้อไม่หมดเกิดปัญหาของก้อนเห็ดขึ้นราขายไม่ออกเคยทิ้งมาแล้วค่ะเป็นพันก้อนตอนนั้นก็คือว่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะเราก็เห็นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าผมก็ทำตามตำราซึ่งเราก็บอกเอ๊ะแต่มันก็ต้องมีแล้วทำไมฟาร์มอื่นไม่เป็นแต่ทำไมฟาร์มเราเป็นเราต้องแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือว่ามันขึ้นอยู่ที่หม้อนึ่งคือแค่นั้นเองนึกออกไหมคะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าในเรื่องของหม้อนึ่งเนี่ยมันต้องอาศัยการสังเกตหรืออะไรเงี้ยค่ะต่างๆก็ต้องแบบใช้ความละเอียดอ่อนใช้ความพยายามและใช้เวลากับมันหลายๆอย่างมากมายค่ะมันก็ประสบการณ์ที่แพงเหมือนกันนะคะแต่มันก็ทำให้เราตอนนี้เราต้องสังเกตมากขึ้นว่าตอนนี้ก้อนเห็ดออกมาแต่ละก้อนเราต้องเดินดูเราต้องคอยสังเกตว่ามีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าถ้ามีปัญหาตรงนี้ปุ๊บทีนี้เราสามารถที่จะคิดย้อนกลับไปได้ว่ามันเป็นเพราะอะไร1 2 3 4 5คือตรงนี้มันเป็นกระบวนการทางความคิดแล้วต้องประสบการณ์แล้วต้องเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าชั่วโมงบินด้วยนะคะในการที่ดูแลด้านนี้ค่ะมันก็หล่อหลอมให้เราสามารถก้าวผ่านให้เราสามารถที่จะมองอะไรให้มันละเอียดมากขึ้นแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราก็ต้องขอบคุณปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาที่ทำให้เรามีวันนี้นะคะคือคิดอยากจะทำอะไรเนี่ยขอให้ทำอย่างจริงจังนะคะถึงแม้ว่าทางมันจะไม่ราบเรียบวันหนึ่งถ้าคุณมองถึงเป้าหมายแล้วคุณจะต้องเดินไปให้ถึงอันนี้คือสิ่งที่เราคิดนะคะแม้กระทั่งงานที่เราไม่ถนัดถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเรามีความอดทนแล้วอยากจะทำตรงนั้นน่ะทุกคนทำได้กุ๊กมองว่างมีความพยายามถึงแม้ว่าระยะเวลามันจะไกลกว่าคนที่เขามีความชำนาญกว่าเรา
แต่ถ้าเราต้องการที่จะไปให้ถึงกูว่าทำได้เราจะเป็นศูนย์เรียนรู้เราเป็นการเหมือนกับว่าเราต้องให้ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปที่เขาต้องการที่จะทำอาชีพเหมือนที่เราเป็นให้แบบหมดเปลือกนะคะไม่ใช่ให้แบบกักต้องให้แบบว่าให้เขาได้สามารถที่ยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองเพราะว่าจุ๊บมีแนวคิดว่าเราไม่ควรที่จะเก็บความรู้ไว้กับตัวเองเราควรที่จะให้คนได้สืบทอดอาชีพนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาแบ่งปันและแชร์ริ่งประสบการณ์ด้วยกันเราจะต้องโตไปพร้อมๆกันอะไรอย่างนี้ค่ะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับอะไรอย่างนี้ค่ะอาชีพเกษตรนะคะรอล้อมให้จุ๊บมีใจเย็นขึ้นนะคะเพราะว่าตอนที่เราทำงานอยู่กับคนอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็บางครั้งเราอาจจะมีอารมณ์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเกษตรเนี่ยเราต้องเข้าใจเราจะมาใส่อารมณ์กับเขาก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันคือธรรมชาติเราต้องเข้าใจธรรมชาติมากๆอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือมันกลายเป็นว่าพอเราได้มาอยู่กับธรรมชาติอะค่ะเราก็จะใจเย็นเราก็จะมีความสงบในจิตใจของเราเองอันนี้คือเหมือนกับธรรมชาติหล่อหลอมให้เราให้เข้าใจตัวเราและเข้าใจกับคนรอบข้างเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะจากที่กุ๊กทำงานออฟฟิศมาตลอดเราก็จะเจอผู้คนมากมายหลากหลายมากมันต้องเข้าสังคมมันจะต้องแบบทำตัวให้แบบโดดเด่นขึ้นมาในเรื่องของการทำงานต้องมีการแข่งขันสูงต้องอะไรหลายๆอย่างแต่ทีนี้เกษตรเนี่ยก็เป็นอะไรที่พลิกผันทำให้เรารู้สึกอยู่กับตัวเองมีสมาธินะคะทำไรก็นิ่งๆนะคะแล้วมันทำให้ชีวิตเรามีความรู้สึกว่าอนาคตเราก็อาจจะอยู่กับตรงนี้ไปได้ตลอดหลังจากที่วันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ทำงานออฟฟิศแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนอยากจะอยู่กับธรรมชาติพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมีชีวิตที่สงบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไอดอลของกุ๊กนะคะคุณพ่อเลยค่ะไม่ใช่คนอื่นคนไกลคุณพ่อเป็นไอดอลตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะคือท่านมีทั้งความพยายามมีความอุตสาหะมีความมานะในการที่ทำงานคือทำให้เห็นนะคะจริงๆแล้วพี่ยึดในหลวงของเรานะคะเป็นที่ตั้งนะคะก็คือว่าท่านเห็นท่านพระราชกรณียกิจของท่านนะคะที่ท่านไปช่วยเหลือคนเรื่องของด้านการเกษตรเรื่องน้ำเรื่องดินอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าตรงนี้เรามาถูกทางละนะคะเรื่องของเกษตรประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะเราก็ควรทำเกษตรอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ทำเกินตัวนะคะทำเท่าที่ทำได้แล้วก็ต้องรู้จักแบ่งปันรู้จักให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปได้ชมเรื่องราวของคนทั้งคู่แล้วคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับว่าแรงบันดาลใจจากบุคคลบันดาลใจคือจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้เรามีพลังอยากไปให้ถึงเป้าหมายและแรงบันดาลใจนี้เองยังเป็นดังลมใต้ปีกที่ช่วยหนุนเราให้มุ่งมั่นต่อไปอย่างไม่ย่อท้อแม้จะเจอกับปัญหาใดๆก็ตามช่วงหน้ายังมีเรื่องราวจากแรงบันดาลใจที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดรออยู่ติดตามชมให้ได้นะครับความยากของเป็นกำนันคือไม่มีเงินที่จะไปจ้างใครมาทำงานแต่ต้องบริหารคนโดยใช้คนฟรีเพื่อทำงานส่วนรวมแล้วต้องว่าเขาได้ด้วยโดยก็ไม่โกรธนั่นปัญหาแรกที่ต้องคิดเมื่อเราทำไปได้สักพักหนึ่งทำให้เขาเห็นมุ่งมั่นเด็ดเดียวที่จะเดินไปสู่เป้าหมาย